ลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อนะคะไปดูบรรยากาศของศึกเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลก2023ที่บอสเนียซึ่งเปิดฉากวันแรกนะคะจอมเตะยุวชนทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญรางวัลไปติดตามได้จากรายงานค่ะการแข่งขันเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลกสลาเยโวเวิลด์เทควันโดคาเดตแชมเปี้ยนชิพ2023ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยที่อารีนาโฮเทลฮิลสลาเยโวประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยปีนี้มีจอมเตะรุ่นจิ๋วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกกว่า73ประเทศมากกว่า700คนเข้าร่วมชิงชัยโดยวันแรกจอมเตะยุวชนทีมชาติไทยลงชิงชัยทั้งหมด3คนเริ่มที่รุ่นส่วนสูงไม่เกิน152ซมหญิงมีนักกีฬาเข้าร่วม31คนไทยส่งน้องแพรจิระปิยาชินราชรอบแรกเตะชนะอีวาน่าลูโควิชจากเซอร์เบีย2ต่อ0ยกเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปชนะเกนาบาสจากอียิปต์2ต่อ0ยกเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศพบกับหวังฮานเฟยจากไต้หวันปรากฏว่าน้องแพรจิระปิยาที่มีอาการบาดเจ็บที่ขาขวาทำให้ออกอาวุธได้ไม่เต็มที่แพ้ไป0ต่อ2ยก0ต่อ12และ8ต่อ16พลาดเหรียญรางวัลกลับบ้านไปอย่างน่าเสียดายส่วนรุ่นส่วนสูงไม่เกิน152ซมชายรุ่นนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย24คนน้อง PK ธีรนัยแต้ตีลงแข่งขันรอบแรกชนะอาเมดคามิดจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ต่อ1ยกเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับดินมักคามโทลีไบจากคาซัคสถานปรากฏว่าน้องพีเคธีรนัยพยายามสุดความสามารถก่อนจะแพ้ไป0ต่อ2ยก9ต่อ14และ12ต่อ14ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ขณะที่รุ่นส่วนสูงไม่เกิน148ซนติเมตรหญิงรุ่นนี้มีนักกีฬาทั้งหมด25คนน้องปันปันฉัตรประวีพรชัยธรรมคุณแพ้ให้กับเสียยี่ส่วนจากไต้หวัน1ต่อ2ยกตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายสรุปผลงานนักกีฬาไทยวันแรก3คนยังไม่มีเหรียญทองโดย2ผู้ฝึกสอนโค้ชปาร์คฮีคังชาวเกาหลีใต้และโค้ชชิดวิชิตสิทธิกันเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่นักกีฬาของเราทำได้ไม่เหมือนตอนซ้อมส่วนวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก2คนให้ลุ้นยังเชื่อมั่นเสมอว่าหากทำได้ตามแผนจะมีเหรียญรางวัลแน่นอนก็วันนี้ทำได้ดีที่สุดก็เข้าไปชิงทองแดงครับก็แพ้รอบที่3ครับผมส่วนคนอื่นก็มีรอบ2กับรอบแรกด้วยครับผมก็ส่วนใหญ่เป็นการตื่นสนามมากกว่าครับตื่นสนามตื่นเต้นแล้วก็เล่นไม่ค่อยเต็มที่เหมือนอย่างที่เตรียมไว้มันทำให้โฟกัสไม่เหมือนอย่างที่เตรียมการไว้ครับผมก็ยังคงคาดหวังเหมือนเดิมครับผมว่าเต็มที่ครับก็หวังให้น้องเล่นได้เต็มที่เหมือนตอนซ้อมครับผมไม่ตื่นเต้นครับสำหรับวันนี้จอมเตะรุ่นจิ๋วไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันอีก2คนประกอบไปด้วยกันดั้มกันบุษกรพิชัยสงครามรุ่นส่วนสูงไม่เกิน156ซมชายและเตสกิตติหยกพวงรุ่นส่วนสูงไม่เกิน160ซมชายสกลกันบุษถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา